ครับพี่เลยครับเป็นไงครับวันนี้ไปเอาแต้มจากก็ยากมากครับไม่ก็โชคดีที่ได้ประตูเร็วครับแล้วก็มาจากลูกยิงแถวสองซึ่งเราพยายามเตรียมมาทั้งสัปดาห์ครับครับพอใจไหมสองศูนย์วันนี้พอใจมากครับที่ได้สามแต้มที่นี่ครับเพราะว่ามาที่นี่เป็นงานยากเสมอครับผู้ต่อสู้ก็แข็งแกร่งมากครับต้องยอมรับว่าปีนี้เขาเตรียมทีมมาดีมากครับวันนี้ใครยิงบ้างฮะวันนี้ก็สรัญยูมังสาครับแล้วก็คนนึงเป็นนักบุญปิ่นทองครับโอ้พอดีก่อนมาแข่งวันนี้ครับเรามีปัญหาเรื่องเพื่อนต่างชาติไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับก็มีคนนึงบาดเจ็บครับใครอ่ะเป็นไรเราเลยไม่มีกองหน้าเลยครับทั้งแซนนี่ทั้งลิม่าเลยครับโอ้ยแซนนี่เป็นไรอ่ะท้องเสียครับดูแลยังไงฮะการจัดการท้องเสียตายแล้วครับก็เลยต้องใช้เด็กไทยกับทั้งหมดครับวันนี้ครับมีแค่เซ็นเตอร์แบ็คเกาหลีคนเดียวครับวันนี้ได้3แต้มขึ้นมาเป็น10แต้มจามจุรีจบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนจามจุรีไม่แข่งวันนี้ป่ะจามจุรีไม่แข่งวันนี้จามจุรีแข่งขึ้น10แต้มแล้วโอ้โหเกมน่าจะแพ้เกมน่าจะมอทนครับในบ้านธนบุรียูไนเต็ดเนาะครับโอ้โหขึ้นนำ10แต้มสยาม FC จามจุรีมี7แต้มตอนนี้คาดหวังยังไงบ้างครับผ่านมาเกมต่อเกมแล้วผมยังมองในส่วนของตัวทีมมากกว่าครับว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาครับเราพอใจในสองแมตช์แรกที่เราเก็บแต้มได้จนลืมไปว่าที่จริงแล้วเรามีเวลาในการเตรียมทีมน้อยมากครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราซ้อมหนักมากครับคือซ้อมหนักเพื่อที่จะพัฒนาทีมให้ดีต่อไปในอนาคตเลยครับโดยวันนี้ผู้เล่นเราก็ค่อนข้างล้ามากครับเพราะว่าผ่านซ้อมหนักมาครับครับวันนี้ไม่คุยเยอะนะเดี๋ยวลงคลิปให้นะวันนี้ไม่เหลือนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่เดย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ